สวัสดีครับวันนี้มากันง่ายๆเอา iPad อัดง่ายๆเลยวันนี้ผมจะมาพูดถึงรองเท้าคู่หนึ่งที่ผมประหลาดใจกับมันละกันแล้วก็ประทับใจด้วยคือเป็นรองเท้าที่แบบลองแล้วชอบเลยแต่อาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงก็คือเจ้านี่เลยนี่หลีหนิงเฟอร์เดียน4 Challenger นะครับผู้ท้าชิงของเรานั่นเอง Challengerทำไมผมเรียกว่าเป็นผู้ท้าชิงก็ชื่อมันแปลว่าผู้ท้าชิงจริงๆอ่ะแล้วก็ผมมองว่ามันคือหนึ่งในผู้ท้าชิงของกลุ่มรองเท้าคาร์บอนราคาต่ำกว่า 3,000 บาทของยุคนี้นะครับก็คือนี่มันเป็นผู้ท้าชิงได้เลยนะครับเพราะว่ามันเด็ดดวงนะครับอ่ะพูดกันไวๆเลยแล้วกันเจ้า Challenger เนี่ยเป็นรองเท้าที่ถูกที่สุดในตระกูล Ferdian ตาผมอาจจะลอยๆนิดนึงเนาะกล้องไอแพดอยู่ตรงนี้อ่ะถูกที่สุดในกลุ่ม Ferdian Ferdian มีอะไรมี Ferdian Elite ที่ผมเพิ่งรีวิวไปก่อนหน้านี้แต่อันนั้นเป็นตัว3 Elite ตอนนี้ก็ออก4 Elite มาแล้วคู่นึงก็ยัง 7-8,000 อยู่ยังไม่ไหวนะครับแล้วก็มีตัว Ultra นะครับซึ่ง4 Ultra ตอนนี้ก็คู่นึงประมาณ 10,000 ถึง 12,000 เลยทีเดียวก็เรียกว่าโหดร้ายทารุณพอสมควรกับการเป็นรองเท้าแข่งขันนั่นแหละคู่นึงแต่ก็ราคาดูเดือดมากแต่ไอ้เจ้า Challenger เนี่ยมันคู่หนึ่งแค่ 2,500 2,600 ถ้ากดใน Shopee ในวันที่เหมาะสมที่มันลดราคาผมได้มา 2,516 บาทนะครับอ่ะแล้ว 2,516 บาทผมได้อะไรจากมันบ้างได้ Upper ที่สวยงามโอ้โหเอ้ยกล้อง iPad มันก็ดีนะเนี่ยUpper ที่สวยงามบางเบาระบายอากาศดีนี่จะเห็นว่ามันเป็น texture ที่ค่อนข้างจะมีช่องรูพุนเยอะแต่ตัวเนื้อของ upper มันจะไม่ได้ทำมาจาก pebax เหมือนเจ้า elite เจ้า elite เนี่ยมันจะโป่งกว่าแล้วมีความเป็นพลาสติกกว่าไอ้ตัวเนี้ยจับแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นผ้ามากกว่านะครับนี่อ่ะลิ้นนะครับเป็น gusset tank นะครับนี่ด้านในจะเห็นเลยว่าเป็น gusset tank มีการเย็บลงไปที่พื้นเลยซึ่งไอ้ตัวนี้ข้อดีคือลิ้นมันจะไม่ดิ้นนะครับในขณะที่ Elite ไม่มีลิ้นเลยนะครับไอ้ตัวนี้จะมีอยู่แต่ก็มันจะมีปัญหาว่าจะใส่สวมเข้าไปยากนิดนึงอาจจะต้องคายเชือกสัก2ช่องนี้นะครับแล้วก็ไม่มีรูร้อย Runner Loop นะครับแต่ว่าในเรื่องของความกระชับไม่เป็นปัญหาเลยเรื่อง Runner Loop นะครับ Insole ติดกาวมานะครับจะเป็นเหมือนโฟมที่มีความนุ่มนิดนึงนะด้านนี้เขียนไว้ด้วยว่า Ferdian4 Challenger นะครับอ่ะต่อมาด้านบนไปละด้านบนนี้ถือว่าเกินราคาอ้อลืมบอกน้ำหนัก235กรัมในไซส์1145290เบามากมากเบาระดับรองเท้าแข่งเลยทีเดียวอีกเรื่องนึงที่ผมยังสงสัยอยู่และผมยังไม่ได้รับคำตอบก็คือเรื่องความหนาของมิโซนะครับมิโซของมันนะครับมันทำมาจากโฟมบูมไฟเบอร์นะครับซึ่งเบสน่าจะเป็น PBAXหรือ TPU TPE น่าจะประมาณนี้นะครับแต่จะสังเกตว่ามันจะมีความเป็นเม็ดๆนะครับจะคล้ายใน Epic Beat Swift ไม่ใช่ Swift Epic Beat Speed 1รุ่นแรกแล้วก็พวก Endorphin Series นะครับในซีรีส์1 2อะไรเงี้ย Endorphin Series นะที่จะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นเนื้อเป็นเม็ดๆความสูงเนี่ยผมไม่รู้สเปคแล้วผมยังไม่ได้วัดด้วยแต่ความสูงจริงที่ส้นมันจะประมาณนี้นี่มานี้นะครับผมจะใช้เวอร์เนี่ยคาลิเปอร์วัดเหมือนเดิมนะครับโอ้ยผมกับเวอร์เนี่ยนี่เป็นอะไรที่นี่กันมาความสูงรวมเอาโซด้วยนะครับอยู่ที่37มิลลิเมตรที่ส้น37มิลลิเมตรที่ส้นนะครับในส่วนของหน้าเท้าความสูงจริงจะอยู่แถวนี้ได้หน้าเท้าอยู่ที่30นะครับ30 37นะครับดอก7นะครับแต่ผมรู้สึกอย่างนึงว่าไอ้ตรงกลางเท้ามันสูงนะครับนี่กลางเท้ามันจะอยู่ตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวผมวัดเลยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่แอบโกงด้วยกันให้กลางมันหนากว่านะอุ๊ยไม่หรอกทรงมันหลอกตานะครับกลางเท้ามันหนาที่35นะครับ35มิล35อะไรล่ะ45โอ้เดี๋ยวเออจริงด้วยการเท้าสูง45นะนี่ถ้าเราดูทรงรองเท้ามันเราก็จะเห็นเลยว่าทรงมันเป็นอย่างเงี้ยการมันจะป่องๆนะครับแล้วก็
เวลาวิ่งมันก็มีความรู้สึกแปลกๆกับรองเท้าคู่นี้คือรองเท้าคู่นี้มันเป็นรองเท้าที่ลีนิ่งนะครับจากการให้ความรู้ของพี่นุ๊กเขาบอกว่านี่กลางมันแบนแต่ว่ามันเปิดหัวเปิดท้ายมันเลยทำให้ผมนึกถึงรองเท้าคู่นึงก็คือมิซูโน่ลิเบเรียนแฟชนะครับประมาณนั้นไม่ถึงเวอร์ขนาดขั้นลิเบเรียนโปรนะครับประมาณนั้นโฟมของมันเนี่ยสัมผัสด้วยมือมันนุ่มนุ่มแบบนุ่มเลยอะดูเออนุ่มแบบนุ่มเลยแต่เวลาใส่มันไม่นุ่มคือมันนุ่มแต่มันออกไปทางถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นเส้นกลางตรงนี้เป็นนุ่มทางนี้เป็นแน่นนะมันออกมาค่อนข้างจะทางเนี้ยเออมันเป็นนุ่มแน่นที่แบบออกไปทางแน่นมากกว่าไปทางนุ่มนะครับสำหรับผมนะคือมันเป็นรองเท้าที่มั่นคงมากๆเวลายืนปุ๊บมันจะแบนมั่นคงนะครับคล้ายๆใส่ทาคุมิทำไมผมถึงชอบพูดทาคุมิเพราะทาคุมิมันคือต้นแบบของรองเท้าที่มันใส่แล้วมันคงมากๆคู่นึงนะครับแต่ไอ้คู่นี้มันไม่เหมือนทาคุมินะครับมันไม่แบนเวลาวิ่งเออคือไอ้การเปิดหน้าของเขาเลยครับเวลาที่ลงไปแล้วอ่ะเออมันมีจังหวะการกิ้งที่ดีอ่ะมันไม่ใช่รองเท้าที่ดีโป้งป้าเหมือนกับสามอีลิทแต่ก็ไม่ใช่รองเท้าที่ผักไหลหัวที่เหมือนกังฟูหรือว่าเหมือนเอ็กสเตป160X 3.0 Pro อย่างนั้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่รองเท้าที่แบนเหมือนทาคุมิเหมือนเอ็กสเตป260เหมือนเอ็กสเตป160X 5.0 Champion ไม่แบนอย่างนั้นนะครับมันจะมีความไหลกว่าไหลเลยนะครับแล้วส่วนเอาโซเนี่ยผมรู้สึกชอบนะนี่เอาโซของเขาอะมันยึดเกาะดีนะถึงแม้ว่ามันจะเป็น GCR ไม่ใช่ GCU เหมือนในตัวท็อปอะแล้วจะเห็นว่าด้วยไอตัวจิโอเมตรีของรองเท้าอ่ะมันจะบังคับค่อนข้างให้เราลงในส่วนของเนี่ยค่อนกลางนิดนึงอ่ะก่อนที่มันจะไหลไปบึ้บไหลไปบึ้บเนี่ยมันจะไม่ได้ลงเหมือนอีลิทที่ตัวอีลิทอ่ะมันจะลงหน้ากว่านะด้วยจิโอเมตรีของมันไอตัวนี้มันจะค่อนข้างให้เราลงในส่วนของกลางเท้าค่อนมาทางกลางเท้าถ้าเกิดคนลงกลางเท้าเลยเนี่ยผมว่าจะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่น่าจะเต็มที่ของมันในเรื่องของโฟมที่หนาถึงประมาณ45 มิลที่จะแบบผักเราไปได้ในทุกๆก้าวแต่สำหรับผมเนี่ยลงสักประมาณเนี้ยเออก็โอเคนะในส่วนตรงนี้ก็ผมว่าน่าจะสูงสักประมาณพอสมควรแหละเดี๋ยวพูดทีไรวัดทุกทีอยากรู้ชอบประมาณ32อ่ะเออก็แปลกดีเป็นรองเท้าที่กลางสูงแล้วก็ไล่มาเออมันก็ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีส่วนแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ของเขาที่ใส่มาเนี่ยครับเห็นไหมด้านในเออจะเห็นว่ามีการทำสันเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แข็งถึงขนาดฟิวเดอร์ฟิวเจอร์นี่จะเห็นว่างอได้แล้วนะครับผมวิ่งกับมันไป2ครั้งละ10โลก็มีความงอแล้วมีความดีดดีแต่เวลาวิ่งอ่ะเราจะไม่ได้รู้สึกว่าเราได้ความดีจากแผ่นมาเยอะๆรองเท้าที่ได้รู้สึกว่ามีความดีจากแผ่นเยอะๆอย่างอีลิทอ่ะรู้สึกเลยว่าดีดแบบเวลาวิ่งมันจะทำให้เราแบบเตะขาไปด้านหลังเยอะๆไอ้คู่นี้ไม่มันรอบขามันดีแล้วก็ความรู้สึกในการวิ่งคือผมว่าโฟมมันไม่ได้ดีดเด้งนะครับไม่ได้ดีดเด้งแต่มันจะได้ความไหลมากกว่าคู่นี้เดี๋ยวผมเปิดการ์มินคอนเน็กให้ดูนะครับไอเมื่อวันอาทิตย์ผมไปวิ่งมา5โลอ่ะตอนแรกผมตั้งใจจะวิ่งแบบเพส6ท่วนอะไรเงี้ยกับคู่เนี้ยแต่ว่ามันเปิดอ่ะเวลาเปิดมันเปิดแรงนะคู่เนี้ยมันไปเลยนะครับโอ้ยไม่ใช่อันนี้อีลิทเดี๋ยวนี่14 Challenger อยู่นี่นะครับไม่ใช่ต้องอันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกอันด้วยอ่ะอันนี้คือวิ่ง5โลนะครับเพซ 4.51 นะครับซึ่งผมก็ไม่คิดว่าไอ้คู่นี้มันจะไปได้เพราะอย่างที่บอกคือผมไม่ได้รู้สึกว่ามันนุ่มมันเด้งไม่รู้สึกว่ามันดีดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับรองเท้าคู่นี้คือมันเป็นรองเท้าที่ยิ่งวิ่งยิ่งเร็วผมจะให้ดูอ่ะลักษณะกราฟมันมาในรูปแบบ negative speed นะครับคือยิ่งวิ่งยิ่งเร็วกับคู่นี้นะครับซึ่งหัวใจก็ขึ้นด้วยเช่นกันไม่ใช่ว่าโกงหัวใจอะไรขนาดนั้นต้องเข้าใจว่ามันเป็นตัวแบบตัวเบสโมเดลของเขานะครับการรักษาวัตถือว่าค่อนข้างนิ่งนะนี่แล้วผมจะให้ดูรอบขาเยอะเลยคู่นี้นะครับ188นะครับคือด้วยความที่มันไม่นุ่มอ่ะพอไม่นุ่มปุ๊บเกิดอะไรขึ้นค่าการคอนแทคไทม์อยู่แค่223คือไม่มีจังหวะแช่เท้าลงแล้วไหลผักลงแล้วไหลผักลงแตะไปแตะไปแตะไปทันทีไ
ต้องมีจังหวะที่เราจะต้องรอมันไม่ต้องรอการตอบสนองของมันใดๆคือลงแล้วไปเลยลงแล้วไปเลยลงแล้วไปเลยแล้วจะเห็นจากกราฟว่าไอ้พวกการแกว่งแนวดิ่งพวกอะไรพวกนี้มันค่อนข้างสวยงามนะแต่ทำไมกราฟอื่นหายไปก็ไม่รู้ผมก็การ์มินไดนามิกพอร์ตช่วงนี้ผมหลอนๆอยู่นะครับอ่ะมาดูที่สถิติดีกว่าน่าจะมีอะไรบอกความยาว9มีไหมความยาว9ความยาว9 1.1 เมตรซึ่งถือว่าความยาว9ทำได้ดีเลยนะคู่นี้ทั้งที่รอบขาไปตั้ง188นะครับแต่ว่าที่ความช็อคของมันนะไม่ได้เรื่องของการทำความเร็วคือความเร็วมันทำได้ดีด้วยแต่จังหวะทีเด็ดทีขาดผมว่ายังสู้เฟรม3สู้ถ้าเทียบในงบเดียวกันนะทีเด็ดทีขาดยังสู้เฟรม3ไม่ได้นะครับแล้วความสบายยังน้อยกว่าบีไมคาร์บอนไฟบีไมคาร์บอนไฟจะมีความนุ่มกว่าเด้งกว่านะครับในแต่คาร์บอนไฟถ้าเกิดว่ากระชากก็ยังแพ้เฟรม3อยู่นะคาร์บอนไฟเป็นรองเท้าประเภทว่าวิ่งด้วยความเร็ว 70-80% อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆประหยัดพลังงานไอ้คู่นี้ก็เป็นรองเท้าประหยัดพลังงานเหมือนกันเพราะอะไรนี่วิ่งเพซ549ฮาร์ดเรทแค่153คือโซน1ของผมคือโหตกใจนะวันนั้นน่ะคือวันนั้นเป็นครั้งแรกที่วิ่งกับมันด้วยแล้วผมรู้สึกว่าใช่แม่งทำไมไม่เด้งเลยวะทำไมไม่เด้งเลยมันทำไมรู้สึกว่ามันไม่เด้งเลยวะผมวิ่งนะรู้สึกแต่พอยกนาฬิกาดูเชี่ยเพจ5.5ฮาร์ดเรทโซน1 149 148คือแบบโอ้ได้หรออะไรเงี้ยแบบเออได้หรออย่างเงี้ยแบบมันเป็นรองเท้าที่เอามาวิ่งคุมโซนดีนะผมว่าด้วยความเสถียรของมันในการวิ่งอ่ะมันไม่กินแรงแล้วมันไม่สปอยจนเกินไปแต่ว่ามันคุมหัวใจให้ต่ำได้ในการวิ่งช้าก็ไม่ช้านะ5.5สำหรับผมนี่ก็ไม่ช้านะคือจริงๆมันน่าจะเป็นเพจโซน2กลางๆของผมแล้วแต่อันนี้มันกลายเป็นเพจโซน1ได้แต่ไอ้คู่นี้ก็ถือว่าประหลาดใจพอสมควรนะครับเหมาะกับใครคู่นี้เหมาะกับคนที่อยากได้รองเท้ามาซ้อมนะครับมาซ้อมถ้าไปแข่งผมว่ายังดีกว่าสำหรับการไปแข่งกับคู่นี้นะครับถ้าสำหรับผมแต่ถ้าแข่งถ้าเกิดว่าคุณวิ่งแบบเพจ4ปลาย5ต้น5ครึ่ง60อย่างเงี้ยที่เป็นแบบวิ่งเพื่อสุขภาพเนี่ยได้แล้วงานประกอบผมให้ดูเลยงานประกอบเนี้ยบเนี้ยบนะพวกเนี้ยดูดิดีทรงดีไซน์เขาอะแบบอัปเปอร์ของลีนิ่งนะผมว่าเป็นอะไรที่มันเนี้ยบลำดับต้นๆของโลกอะงานประกอบเขาดีนะครับถ้าไม่ได้เป็นขาแรงเนี่ยเป็นคนทั่วไปของผมเนี่ยก็ได้เลยวิ่งได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราหวังผลด้วยผมว่าเฟรม3ยังดีกว่าในงบ 3,000 ไม่ใช่ดีกว่ามีความกระชากกว่าดุกว่าแต่งานประกอบอะไรเนี้ยสู้ลีนิ่งไม่ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าชอบความสบายก็ยังมีบีไมค์คาร์บอนไฟที่สบายกว่านุ่มกว่าเด้งกว่าแต่ในจังหวะที่เด็ดที่ขาดอาจจะแพ้ตัวนี้นิดนึงคือไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีช่วงยุบตัวอย่างผมชอบรองเท้าเฟิร์มผมก็จะชอบไอ้ตัวนี้มากกว่านะครับประมาณนั้นกับเจ้าลีนิ่งเฟอร์เดียน4Challenger นะครับซื้อเองนะคู่นี้เพราะว่าผมถูกใจ Elite มากก็เลยซื้อ Challenger ด้วยซึ่งก็ถือว่าโอเคดียอดเยี่ยมประทับใจเลยคู่หนึ่งกับเจ้าลีนิงคู่นี้แล้วแน่นอนว่าผมจะต้องมีลีนิงคู่ต่อไปแน่นอนอาจจะเป็น4 Elite หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะครับแต่ตอนนี้ผมสั่งกาฟูเพชรไปแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ